วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ประจำกองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน150ชุดณกองร้อยฐานพลานที่1303บ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วโดยเชิญพระราชกระแสไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงชื่นชมการทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งโดยทรงติดตามรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังชายแดนทุกๆสัปดาห์ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567ที่จุดตรวจช่องทางบ้านพุน้ำร้อนกองร้อยฐานพลานที่1403อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน150ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน150ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนเนื่องในโอกาสปีใหม่2567ณกองร้อยฐานพลานที่1401บ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมา